สวัสดีนะครับวันนี้เราจะพามาพูดถึงเรื่องปัญหาของใบปัดน้ำฝน Honda ส่วนใหญ่เลยนะฮะที่เป็นรุ่นใหม่นะครับใช้งานไปนานๆปัดแล้วนะครับไม่เรียบนะฮะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับส่วนมากที่เจอคือปัญหาจากการใช้ใบรีฟิลหรือว่าก้านที่มาจากยี่ห้ออื่นนะครับซึ่งไม่ใช่ก้านจากศูนย์มานะครับก็ปัญหานี้นะครับต้องใช้ใบปัดจากศูนย์แท้เท่านั้นนะครับจึงจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับผมลองซื้อหลายๆเจ้าแล้วนะครับมาเปลี่ยนก็ไม่หายนะครับมันก็จะ เกิดการครูดหน้ากระจกขึ้นนะครับศูนย์ที่พามานะครับคือศูนย์บ้านโป่งนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปที่ห้องอะไรนะครับแล้วก็สั่งซื้ออะไรมานะครับเราก็จะได้บินนะครับตามนี้ใบเสร็จรับเงินนะครับก็จะเป็นบินแท้นะครับก็คืออะไรก็เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะเห็นไหมเอ่ยนะซึ่งราคาก็ตกอยู่ที่180กว่าบาทนะครับกับ170กว่าบาทนะครับรวมแล้ว2อย่าง388บาทคือหยิบเงินไป400เราก็จะได้ทอนมาสักนิดหน่อยนะซึ่งอาจจะถูกกว่ายี่ห้อดังๆนะครับที่คุณใช้อยู่นะฮะก็เราก็เปลี่ยนแค่ตัวของใบเบรดรับเบอร์เท่านั้นนะครับคือยางมันเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนโดยซื้อมานะครับเราก็ได้นี่เป็นของแท้นะครับเบรดรับเบอร์นะครับ76622-STK-A02 1ชิ้นนะครับตัวนี้นะ1ชิ้นนะครับแล้วอีกชิ้นนึงนะครับก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับเบรดรับเบอร์นะครับ76623-SNA-A12 นะครับ1ชิ้นผลิตจาก Japan นะครับผลิตจาก Japan มาซึ่งเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะซื้อได้อย่างไรนะครับเห็นหลายคนถามนะครับว่าเราจะเอาอะไรไปซื้อนะครับก็ให้พกคู่มือตัวนี้นะครับในคู่มือของเรานะครับเราก็จะมีการ์ดนะไว้สำหรับบอกว่ารถเราเนี่ยใช้รุ่นอะไรนะครับใครเป็นเจ้าของนะฮะซึ่งเขาก็จะเอาการ์ดตัวนี้ไปขี่ข้อมูลเพื่อที่จะเบิกนะครับก็คือสมาร์ทการ์ดนั่นแหละที่เราได้แถมมานะครับตอนซื้อนะครับในคู่มือนะคู่มือนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปยื่นในห้องอะไรนะครับพอยื่นในห้องอะไรเสร็จเขาก็จะเชิญเราไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์นะครับเพื่อออกบินนะตอนนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับในการซื้ออะไรนะครับก็ประมาณสัก10นาทีกว่าได้นะครับนั่งรอแอร์เย็นๆสักนิดนึงนะฮะ400บาทนะครับเราก็จะได้มา2อันนะครับซึ่งแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะฮะอ่ะแล้วจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้งัดการขึ้นมาก่อนนะครับงัดการขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็งัดตรงล็อกนี่ออกมานะครับตรงล็อกนี่นะมันจะมีล็อกอยู่นะฮะเห็นไหมเอ่ยมีล็อกนะครับเสร็จปุ๊บนะให้สไลด์มันลงมานะครับสไลด์ลงนะฮะสไลด์ลงนะครับจับแน่นๆนะครับสไลด์ลงนะครับโอเคแล้วก็ค่อยๆเอาก้านออกนะครับอย่าให้ก้านมันกระแทกกับกระจกนะฮะค่อยๆเอาก้านออกนะเสร็จปุ๊บนะครับให้เบาๆมือเอาก้านลงไปนะครับแนบกับกระจกหรือว่าถ้าใครมีกระดาษลังนะครับเอากระดาษลังรองก่อนก็ได้นะครับอย่าแบบปล่อยทิ้งไว้นะครับให้มันชนกระจกนะคือมันกระจกจะแตกได้นะครับเราก็ได้ก้านมาประมาณนี้ซึ่งเราจะต้องเอายางใบปัดออกนะครับเอาออกอย่างไรนะครับให้ดึงขึ้นนะครับให้ดึงขึ้นเนี่ยดึงไอ้ก้านเนี่ยขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่เลยปัญหาของก้านเนี่ยนะครับก็จะคือยางรีฟิลนะครับที่เราซื้อมาจากทางร้านอะไหล่ยนต์หรือว่าร้านตกแต่งนะครับก็จะใช้งานไม่ได้ข้างขวาคนขับนะครับเราใช้76622-STK-A02 นะครับซึ่งเห็นได้ว่ายางมันเท่ากับตัวก้านนะครับก้านเหล็กนะฮะก้านเหล็กโครงเหล็กนะฮะซึ่งเราจะเอาถอดโครงเหล็กออกมาก่อนนะครับ
เราจะถอดโครงเหล็กออกมานะคือโครงเหล็กจะมีซ้ายกับขวานะครับเอาข้อเกี่ยวนะครับไปเกี่ยวไว้กับตัวยางใหม่คือถอดเหล็กออกมาคุณไงไปถอดเหล็กออกมานะครับถอดเหล็กออกมานะแล้วเราก็เอาไปใส่กับยางใหม่นะครับซึ่งเวลาใส่แล้วมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เห็นได้ว่ามันข้อเกี่ยวมันอยู่ด้านในใช่ไหมฮะโอเคนะครับแล้วเราก็จะใส่กลับไปยังก้านเดิมนะครับก้านเดิมก้านจากศูนย์แท้เนี่ยนะคือต้องเอาตูดเข้านะครับตูดเข้าจากด้านบนนะครับเอาตูดเข้าตูดของยางเอาตูดเข้านะประมาณนี้นะครับไล่ข้อต่อมาเรื่อยๆๆๆๆๆๆนะครับจนสุดมันจะมีเดินล็อกอันที่2นะครับก็คือตรงนี้แหละตรงที่ผมโฟกัสเนี่ยนะฮะเดินล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ยางมันเคลื่อนนะครับอันนี้คือยางแท้นะครับยางแท้ยี่ห้อก็เป็นของศูนย์เนาะก็จะเห็นได้ว่ามันมีการสลักอยู่นะครับยี่ห้อรู้สึกจะเป็นอะไรสักอย่างมิตซูบ้าอะไรสักอย่างนะฮะตัวนี้นะฮะมิตซูบ้านะครับเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนข้างขวาคนขับนะครับก็เราก็เอาก้านใส่เข้าไปกับที่เดิมนะฮะโดยการแงะมันออกแงะฝาล็อกมันออกแล้วก็ตัวนี้นะครับเอียงมุมเข้าก้านมันเอียงมุมเข้าก้านมันแล้วดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นเพื่อล็อกอันนี้จะยากหน่อยนะครับดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นล็อกแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ปิดฝานะครับนี่คือด้านขวาเราเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนด้านซ้ายเราทำอย่างไรนะครับด้านซ้ายเราจะใช้อะไหล่อีกเบอร์นะฮะซึ่งเป็นอะไหล่เบอร์นี้นะครับนี่นะด้านซ้ายเราก็ยกก้านออกมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝาล็อกมันนะครับสไลด์ลงนะครับสไลด์ลงก็ก้านวางลงไปเพื่อให้มันไม่โดนกระจกนะฮะด้านซ้ายนะครับเราก็ใช้อะไหล่เบอร์นี้นะครับ76623ขีด SMA นะครับ SMA นะ A12 หรือเปล่าจำผิดนะครับโอเคแล้วก็สไลด์เอายางออกมานะครับยางนั้นนี่อาจจะออกยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเคยติดกาวมาผมเคยติดกาวมากับยางเก่านะครับซึ่งเราก็จะเอาโครงเหล็กเหมือนเมื่อกี้นะครับถอดมาใส่เรียบร้อยนะครับเราก็ถอดโครงเหล็กกลับออกมานะครับซึ่งจะเห็นว่าเราจะใส่ให้มันตรงล็อกกับตัวข้อตัวนี้นะตัวข้อตัวนี้เลยนะครับนะตัวข้อตัวนี้นะครับคือเห็นได้ว่าเรามันจะมีลูกศรบอกนะครับว่าให้เสียบตรงไหนมานะครับตรงข้อตัวนี้จะอยู่กับตรงล็อกตรงนี้นะครับมันคือตัวล็อกของยางนะครับเรียบร้อยนะครับในการใส่โครงเหล็กกลับเข้าไปเราก็จะเอามาใส่ในด้านซ้ายคนขับซ้ายคนขับใส่ไม่ยากนะครับเปิดฝาล็อกออกก่อนนะครับแล้วก็เอาใส่กลับเข้าไปโดยการรูดขึ้นรูดขึ้นเหมือนเดิมนะรูดขึ้นนะครับปิดฝาล็อกแล้วก็วางเท่านี้ครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน Honda นะฮะจากนั้นนะครับเราก็ลองเทสปัดน้ำฝนกันนะครับก็โดยการเปิดเครื่องแล้วก็ลองปัดดูนะครับก็เห็นว่าปัดได้เกลี้ยงเกลากว่าเดิมนะครับไม่มีเสียงแบบฟึดฟัดฟึดฟัดหรือว่าขูดกระจกให้เราได้ไม่สบายใจกันนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากได้มาใบปัดน้ำฝนนะคุณสามารถหาซื้อได้จากศูนย์ Honda ได้ทุกสาขานะครับเพียงนำคู่มือนะครับไปซื้อที่ศูนย์ Honda นะครับแล้วก็เตรียมเงินไปด้วยนะฮะก็จะได้อะไหล่แท้นะครับที่ราคาถูกนะไม่ใช่ว่าอะไหล่ที่มันเป็นราคาแพงแล้วมันใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือมันเป็นปัญหาของรถ Honda ที่ใช้ใบปัดน้ำฝนยี่ห้ออื่นไม่ค่อยได้นะฮะก็
ก็สามารถเปลี่ยนด้วยวิธีนี้นะครับสำหรับรถที่เราใช้วันนี้นะครับเป็นรถ Honda Civic FD นะฮะ Honda Civic FD นะครับเห็นไหมปัดเรียบร้อยนะครับสะอาดเคร่งเคร่าโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้วก็ลากันไปก่อนในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ